ได้ดีเอาปลาที่ได้ดีได้ให้พูดได้ดีเอาให้อ่านให้ดูรู้เรื่องอ่ะพูดด้วยจ๊ะโปรแกรมสอนเลย PG ย่อมาจากโปรแกรมเคลียร์ซับหมึก F3 L1003 คลิกเข้าไปก็เลือกที่ไอคอนบนสุดแอดจัดโปรแกรมแล้วก็มา Particular Adjust Mode ทีนี้เราก็ต้องเสียบ USB เข้าเครื่องจริงด้วยแล้วถ้าเกิดไฟแดงมันจะกระพริบอยู่นี่เราจะเคลียร์ให้มันหาย Error ว่าผ้าจะหมึกเต็มแล้วก็มาที่ปุ่มอะไรปุ่มนี้ West Ink Pad Counter Counter ไม่ว่านับ West Ink ก็คือ West คือหมึกเสีย Double Click เข้าไปเคลียร์หมึกเคลียร์โปรแกรมเคลียร์หมึกเสียนั่นแหละแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้ Main Pad Counter แล้วก็กด Finish เลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่กดตรงนี้อินเทอร์ไลท์แล้วก็กดโอเคแล้วก็ปิดเครื่องปิดเครื่องปริ้นโอเคแล้วปิดเครื่องปริ้นแล้วเปิดขึ้นมาจะหายเลยไหมใช่มันก็จะหายเลยแล้วเครื่องไอ้ไฟกระพริบสีแดงรูปหยดหมึกกับรูปกระดาษสลับกันมันก็จะหายเป็นเขียวปกตินี่เขาเรียกว่าการเคลียร์โปรแกรมจำหมึกจะใช้ได้เฉพาะ